3ธันวาคมที่ผ่านมาดร.ประชาประสบดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวงโดยมีนายอาทรสินสวัสดิ์ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงให้การต้อนรับในเรื่องการบริการประชาชนเราก็เน้นในเรื่องของการชำระค่าไฟฟ้าการแจ้งหนี้และรวมถึงการบริการที่จุดบริการทั้งหลายรวมถึงได้ดูจาก presentation ว่าอนาคตจะมีการดูจากมือถือแจ้งยอดให้ผู้ใช้ไฟสามารถชำระค่าไฟตามเคาน์เตอร์ต่างๆพร้อมกันนี้ดร.ประชาประสบดีได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหารและพนักงานของการไฟฟ้านครหลวงโดยมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนพร้อมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตขับเคลื่อนความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคม